นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูจัวกับเกม Castle Burn นะครับเกมแนววางแผนที่เรียกได้ว่าคอนเซปต์ค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะครับเอาแนวเดิมมาปรับปรุงใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยกันแล้วกันนะครับอ๋อแต่ก่อนไปเล่นนะครับอย่างแรกเลยคือเกมนี้มีภาษาไทยนะครับก็คือกดรูปฟันเฟืองด้านขวานะแล้วก็จะมี language ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนภาษาไทยได้นะครับใครอยากมาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนนะครับผมไม่เปลี่ยนนะฮะแล้วก็ชื่อก็เปลี่ยนได้1ครั้งนะครับก็แล้วแต่เรากันละกันนะครับอ่ะไปสู้กันเลยนะครับก็จะอยู่ปุ่มขวาสุดนะครับอันนี้คือเป็นการสู้กับชาวบ้านเขานะครับส่วนโหมดเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้ฝึกซ้อมก็มีนะครับมีให้เล่นเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมเล่นอันนี้ก่อนกันละกันนะฮะโอเคเราจะเห็นว่ามีทั้งแรงค์แมตช์กับแคชชวลนะครับก็นะมีฮีโร่ให้เลือกมากมายนะครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนนี้ก็จะยิงไกลคนนี้ก็เป็นสายแทงค์คนนี้ก็เป็นนักดาบบู๊แสนสวยอะไรอย่างงี้เป็นต้นรวมไปถึงภารกิจด้านซ้ายบนก็เห็นไหมครับมันจะมีภารกิจรองให้เราทำแต่ใครอยากเปรี้ยวก็ไปเลยครับผมแรงค์แมตช์ครับผมเริ่มครับผมซึ่งเกมนี้จะเป็นการสู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆนะครับไม่ได้มีบอทอะไรนะครับยกเว้นหมดในเรื่องเนาะโอเคมาเริ่มครับผมคอนเซปต์เกมนี้ก็คือมาถึงนะครับเราจำเป็นจะต้องบริหารทรัพยากรนะครับเห็นไหมเราลูดไอ้เจ้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลิตแร่ให้เร็วขึ้นเกมนี้จะมีมานาอยู่แล้วด้านซ้ายเห็นไหมครับแต่ว่ามันขึ้นช้าครับหลายจะต้องสร้างที่เก็บแร่แบบนี้นะครับจะได้แบบให้มันเร่งเร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะสร้างทหารทำยังไงเห็นกระจมทหารนี่ไหมครับเราต้องไปวางแคมป์ทหารก่อนเราถึงจะสร้างทหารได้นะครับซึ่งก่อนเราจะสร้างทหารได้ก็ต้องจ้างก่อนนะครับกดตัวบวกเห็นไหมครับมันก็จะมีให้เลือกครับว่าเราจะจ้างใครมาก่อนนะครับก็เกมนี้ทุกอย่างใช้มานานะครับเลือกเลยนะครับเข้าใจอย่างเพราะนั้นเราต้องบริหาร3อย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทหารนะครับแล้วก็กระโจมทหารเพื่อที่จะได้เรียกทหารได้เยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงที่เก็บแร่เห็นไหมครับก็เรียกได้ว่ามีมิติมากกว่าเกมที่ส่งแต่ทหารไปลุยกันอย่างเดียวอันนี้ก็คือต้องบริหารหลายอย่างนะครับโอเคครับผมก็สร้างกระโจมรัวๆเลยแล้วกันนะฮะไอ้นี่ร่างได้ยังเนาะเดี๋ยวผมรอศัตรูมาบุกก่อนผมชอบเป็นฝ่ายป้องกันครับศัตรูมาบุกเดี๋ยวผมบวกทีเดียวนี่วางป้อมไว้ด้วยตรงนี้เลยก็ตอนนี้จังหวะนี้ก็เก็บทหารไปเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บแร่ด้วยนะครับตอนนี้ประสาทผมขึ้นเลเวล2แล้วครับก็จะเรียกยูนิตเก่งๆมากขึ้นได้ใช่มั้ยครับมันก็จะมีทั้งหมดถึง3ขั้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวยึดมาเสียดายป้อมของเราคือป้อมอาร์เชอร์อันนี้นะครับมันจะมีระยะเวลาในการพังด้วยศัตรูไม่มาบุกก็ไม่รู้ทำไงครับ ตอนนี้สร้างกระโจมทหารไปเรื่อยๆครับผมจะไปตีฝั่งตรงข้ามเอาเด้รอฝั่งตรงข้ามส่งทหารนะครับอ้าวเจอพอดีว่ะบวกเลยไหมล่ะผมส่งตัวยิงไกลไปก่อนนะครับมาแล้วก็ส่งไวกิ้งเป็นตัวตีระยะใกล้นะครับส่งฮีโร่ไปด้วยครับฮีโร่ก็คืออยู่ด้านขวานะครับส่งไปได้เลยนะครับเล่นเลนนี้กันก่อนเลยนะฮะจัดไปใช้สกิลได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมเทียร์สามแล้วครับเรียกกิฟฟอนก่อนจัดไปครับผมอ้าวเละเทะครับผมเละเทะฝั่งตรงข้ามเละเทะส่งไวกิ้งไปอีกแล้วส่งตัวยิงไกลไปโอ้มานาไม่พอครับผมไม่เป็นไรเรียบร้อยน่าจะชนะนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแมตช์นี้ครับผม ผมเลือกมาถูกฝั่งด้วยแหละเลยชิลเลยคันนี้เจอศัตรูพอดีนะครับก็บวกกันก่อนเลยอ้าวศัตรูก็ส่งทหารมาเหมือนกันวะเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้กันแล้วกันเดี๋ยวลองส่งกิฟฟอนมาลองดูนะฮะไม่รู้เป็นไงครับผมนี่กิฟฟอนครับผมก็ยิงไกลครับผมเสียดายป้อมครับผมเพราะว่าป้อมมันศัตรูยังไม่มาบุกเลยไงแล้วป้อมผมมันพังก่อนป้อมธนูนะมันมีระยะเวลาอยู่นะฮะเรียบร้อยครับเข้าใจคอนเซปต์การเล่นยัง คือเรียกได้ว่ามิติของเกมนี้จะมากกว่าเกมมือถือที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับเมื่อจบการต่อสู้ก็จะเห็นว่าเราจะได้รับหนังสือมาพร้อมกับผ่านเควสด้านซ้ายด้วยนะครับอันนี้คือเหมือนเป็นเควสย่อยทำปุ๊บคือเล่นไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันผ่านเดี๋ยวมันอะไรเนี่ยมันก็จะมารับรางวัลได้เองใครไม่มั่นใจก็ปรับเป็นภาษาไทยซะนะครับส่วนในหนังสือก็คือเราสามารถเปิดได้นะครับใช้กุญแจเปิดก็ได้นะครับบางอันเห็นไหมครับนี่แล้วก็จะเห็นว่ากดปุ๊บเปิดปั๊บนะฮะโอเคได้การ์ดใหม่มาด้วยครับผมส่วนด้านซ้ายนี่ไม่ต้องใช้กุญแจเนาะเอาใช้เหมือนกันเหรออ๋อไม่เป็นไรโอเคอ้าวได้การ์ดใบใหม่ครับอันนี้เป็นเทียร์3นะฮะโอเคทีนี้เกมนี้คือเราใช้กุญแจในการเปิดหนังสือใช่ไหมครับถ้ากุญแจหมดต้องรอเวลากุญแจละ3ชั่วโมงนะครับหรือจะสามารถดูโฆษณาก็ได้ครับเพื่อที่จะทำให้กุญแจมันรีเฟรชเร็วขึ้น
อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้เราได้การ์ดมาใหม่แล้วนะครับดูด้านซ้ายล่างนะครับกลับไปที่ปราสาทนะครับแล้วเราก็ไปอัปเกรดการ์ดของเรากันก่อนด้านซ้ายเลยเห็นไหมครับนี่เราเปิดการ์ดมาซ้ำแน่นอนครับเราก็มาสามารถอัปเกรดได้นะครับกดผิดต้องกดตัวซ้ายแต่ยิงกดตัวขวาเพื่อดูรายละเอียดก็ได้นะครับแล้วเควสของเรามันก็จะผ่านด้วยนะแล้วก็ได้รับ EXP ด้วยนะอันนี้ก็ลองมาเช็คดูก็แล้วกันนะครับว่าอันไหนเป็นตัวละครที่เราใช้บ่อยชอบอะไรเงี้ยนะครับก็มีการ์ดซ้ำก็อย่าลืมมาอัปเกรดนะครับนี่เห็นไหมไอ้โอเคนะครับแล้วเราก็ผ่านชิปเมนต์ด้วยนะครับมารับรางวัลด้วยเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับเห็นป่ะเพียบเลยส่วนด้านขวาเป็นจดหมายเนาะก็คือเพิ่งมาเล่นเนี่ยมันก็จะมีจดหมายแจกนะครับก็อย่าลืมมารับด้วยนะครับมีทั้งเงินในเกมทั้งเงินแคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กันต่อนะครับอีกสักแมตช์หนึ่งก็แล้วกันนะครับคราวนี้มีเควสอะไรบ้างเอ่ยนะครับให้เอาการ์ดใส่เข้าไปในเด็กนะครับกดคอนเฟิร์มดิคือการเอาการ์ดเข้าไปในเน็กเนี่ยก็คือตอนที่เราสู้นะครับมันจะมีให้เราเลือกนั่นแหละไม่ได้มีการจัดเน็กด้านนอกนะไม่มีนะฮะก็คือเราต้องไปบวกกันเลยนะครับโอเคเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับหาคู่ต่อสู้ต่อไปเจอแล้วครับผมก็ค่อนข้างสูสีนะครับการแอดการ์ดเข้าไปในเน็กก็คืออันนี้แหละครับ อันนี้แหละนะคือมันไม่มีแอดข้างนอกครับต้องมาแอดข้างในนะครับเดี๋ยวผมเล่นสูตรเดิมเดี๋ยวก่อนไม่รู้นะครับว่าคนนี้เราจะเป็นยังไงบ้างนะครับรีผลิตพลังงานเร็วเวลาในการต่อสู้ก็คือจะสูงที่สุดคือ6นาทีนะครับถ้าเอากันไม่ลงนะฮะ6นาทีจะจบนะครับโอเคขยายถิ่นฐานได้บายกระโจมทหารนี่นอกจากจะช่วยทำให้เรามีฐานมากขึ้นแล้วเนี่ยก็มันเป็นตัวที่ช่วยเปิดในนี้ด้วยนะเปิดแผนที่นะครับเห็นไหมนี่เรียกทหารเข้ามาก่อนใครเดียวเอาไวกิ้งมาก่อนแล้วกันนะครับนักธนูเดี๋ยวผมไม่สร้างผมไปสร้างทีเดียวนู่นเลยเออกดผิดต้องเอากระโจมทหารขยับขึ้นไปครับยังอัปเกรดไม่ได้ไม่เป็นไรเอ้ยยังสร้างอันใหม่ไม่ได้เทียร์2ขึ้นยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับรอขึ้นเทียร์2ก่อนกระโจมทหารไปมานาแซงถ้ำนะฮะผลิตมานากันรัวโอ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยน่าจะใกล้เจอศัตรูลับเจอกระโจมทหารแล้วครับต้องแอดนักธนูเข้ามาก่อนละกันโอ้โหเดี๋ยวมันสร้างติดผมเลยเว้ยไวกิ้งไปสู้ก่อนดิหยามเกินไปแล้วก็ เอาไปบวกเลยเอาเทียร์2ยังไม่เทียร์2อีกนี่เอาป้อมธนูมาก็ได้วะนักธนูยิงลอยไปเอาแล้วครับผมตอนนี้บวกกันฝั่งซ้ายที่เดิมครับผมป้อมมาวางมันตรงนี้เลยเอ้าไปยังไม่เทียร์2ไม่เป็นไรเอ้าสร้างกระโจมทหารลุกขึ้นไปฝั่งขวานี่สร้างวอชทาวเวอร์ต่อเลยครับผมไปเทียร์2เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เอาตัวยิงไกลครับผมเฮ้ยเขาส่งฮีโร่มาแล้วว่ะเอาคืนนี่ครับวางป้อมไหมครับผมศึกชิงเจ้ายุทธภพแล้วตอนนี้ โอ้ดูมันเอานักธนูมาวางไว้เพียบเลยอ่ะผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเรามีไรเฟิลแมนยิงไกลว่ามาดิมาเลยไอ้น้องส่งไวกิ้งไปข้างหน้าเรียบร้อยครับผมล่วงหมดเฮ้ยฝั่งขวาก็มาว่ะไรเฟิลแมนไปสร้างแคมป์ทหารต่อนี่แน่เละเทะหมดอ่ะมาดิไรเฟิลแมนผมชิวๆครับผมตอนนี้เราทำลายฝั่งซ้ายได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปยึดบ่อมันก่อนเฮ้ยมันส่งฮีโร่ลงมายังอ๋อยังฮีโร่นี่เราตายไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ฟื้นใหม่แต่ต้องรอเลือดนิดนึงนะฮะแต่พอดีผมสั่งลงไปก่อนไงก็เลยแบบว่าเลือดอาจจะยังไม่เต็มนะฮะเสียเปรียบศัตรูนิดนึงไม่เป็นไรครับไรเฟิลแมนไปครับผมส่งไปสองฝั่งเทียร์สามแล้วเหรอจัดไปกิฟฟอนมาเลยโบบาเอ้ยเดี๋ยวเจอออกแต่ออกมันไม่สนใจทหารว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกิฟฟอนพี่มาทุกอย่างจะจบไอ้น้องไม่ส่งตัวแท้งเลยครับยิงไกลอย่างเดียวไลเฟิลแมนมาครับผมกิฟฟอนมายังกิฟฟอนมาแล้วครับบินไปเลยน้องไปหน่วยกิฟฟอนนะโจมตีทางอากาศกันต่อมาโอ้ยตีไกลด้วยกิฟฟอนนะว่างขวานะครับแหมเรียบร้อยครับผมชิลๆแมตช์นี้มีอะไรให้ตื่นเต้นนิดหนึ่งตอนช่วงเกมช่วงต้นเกมนะ
โอเคพอเข้าใจลักษณะการเล่นแล้วเนาะก็สนุกมากนะครับก็เน้นการต่อสู้กับชาวบ้านเขาเป็นหลักแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้มันก็จะมีพวกเนื้อเรื่องหรือภารกิจอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคอันนี้เราก็ผ่านเควสแล้วเนาะก็อย่าลืมไปเปิดหนังสือไปรับของรางวัล นะฮะเนี่ยเควสผ่านก็อย่าลืมมารับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะฮะมีอะไรเนี่ยโอ้ได้การมาใหม่ว้าหนังสือนะครับก็เปิดไปเลยครับตับไรที่มีกุญแจนะฮะขายไปโอเคระเบิดยังไม่ได้ใช้เลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นการแข่งกับชาวบ้านเขาถ้าเกิดเราจะทำเควสหรือเล่นคนเดียวเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับนี่แอดเวนเจอร์เห็นไหมครับมันก็จะมีทั้งแบบว่าดันเจี้ยนประจำวันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเนาะการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เป็นแอดเวนเจอร์ตามเนื้อเรื่องส่วนอันสุดท้ายต้องเป็นแรงบอนสองก่อนจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือมอนสเตอร์จะมาบุกบ้านเราต้องทำฐานให้ดีอะไรเงี้ยครับก็ลองมาเล่นกันดูเองกันแล้วกันนะฮะส่วนอีกอันนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงคือร้านค้านะครับก็ลองมาดูก็แล้วกันนะครับมีแบบหมุนสล็อตด้วยนะฮะลองมาดูดิได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้สล็อตอันนี้ไม่เป็นไรรูเล็ตรูเล็ตนะฮะก็เปิดฟรีวันละครั้งนะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันแล้วกันนะครับถ้าจะเปิดอีกก็อย่างที่เห็นครับผมดูโฆษณาได้นะครับแล้วก็จะมีพวกขายการ์ดเลยนะครับก็คือ200แคชขึ้นไปนะครับเปิดได้17ใบนะครับถ้าเกิด 2,000 แคชได้200กว่าใบส่วนจะเติมเงินอยู่ด้านล่างนะครับเงินในเกมไม่พอก็แลกเปลี่ยนได้ครับเอาเงินแคชเปลี่ยนเป็นเงินในเกมได้นะครับโอเคกลับมาที่หน้าหลังนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะสำหรับเกมนี้น่าจะมีแค่ราวๆนี้เท่านั้นนะครับเราก็เล่นไปเพื่อให้ได้รับรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็น achievement หรือว่าหนังสือนะครับขายออกมาแล้วก็จะได้การ์ดแล้วก็อย่าลืมไปอัปเกรดนะครับนี่เห็นไหมเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนครับว่าเราแรงสูงขึ้นอะไรสูงขึ้นเนี่ยจะมีการ์ดเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็แอบส่องๆไปดูก่อนนะครับก็จะเห็นว่าการ์ดเกมนี้ก็มีเยอะในระดับหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เข้าใจว่าเกมอาจจะเพิ่งเปิดนะฮะไม่เท่าไหร่นะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันละกันครับกับเกม Castleburn นะครับก็ใครที่ชอบแนววางแผนนะครับที่ต้องบริหารหลายส่วนนะครับก็จัดไปครับผม